สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบาร์บารีอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็แบบมากันแบบหน้าสดเพราะว่าจะมารีวิวรองพื้นตัวหนึ่งนะคะซึ่งออกมานานมากแต่เพิ่งได้มีโอกาสซื้อมาทดลองใช้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือรองพื้นจากแบรนด์ ODBO นะคะเป็นรองพื้น ODBO Oil Free Powdering Mousse Makeup นั่นเองนะคะอันนี้มีขนาดเท่าไหร่วะ20กรัมนะคะมาในราคา150บาทที่บัมซื้อมานะคะเบอร์ที่บัมสอยมาคือเบอร์23นะคะก็จะเป็นสำหรับผิวกลางนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนเลยดีกว่านี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะคือเขาไม่มีตัวครีมตักมาให้นะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับอันนี้เป็นตัวรองไว้ก่อนเนาะเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกอื่นๆเข้าสู่ด้านในแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรองพื้นเนื้อมูสนะคะซึ่งจะใช้นิ้วคว้านก็ได้หรือว่าอย่างอื่นคว้านก็ได้นะคะเดี๋ยวปามจะให้ดูเนื้อก่อนอันนี้ลองคว้านขึ้นมาให้ดูแล้วนะคะมันก็จะเป็นเนื้อมูสแบบนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นสีโทนเหลืองดูดิความเป็นมูสมากๆเลยเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูนิดนึงนะคะตักมาแล้วก็เกลี่ยมีความลื่นมากแล้วก็คือที่สำคัญคือพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแป้งไปเลยนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นโทนสีเหลืองนะคะเห็นสังเกตคือหลังมือปาล์มจะมีความขาวแล้วพอเอารองพื้นนะคะมาเกลี่ยดูเนี่ยตัดกันเลยนะคะเป็นเหลืองกับขาวเลยนะคะเดี๋ยวปาล์มจะลงที่หน้าให้ดูนะคะซึ่งหน้าปาล์มก็จะมีพวกรอยแดงซะส่วนใหญ่ไม่นะคะก็จะลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะจะใช้กับนิ้วมือแปรงหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าปารู้สึกว่าตัวนี้เหมาะสำหรับการลงด้วยนิ้วมือที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะเกลี่ยง่ายมากนะคะถ้าเกิดใช้พวกฟองน้ำอะแปลว่าเกลี่ยไม่ไปนะคะนี่ดูดิดูความปกปิดปกปิดดีเลยนะใต้ตาคือกริปไปเลยคือเนียนมากนะคะคือมันจะแบบลื่นๆอะมันจะเป็นเนื้อมูสมีความลื่นมากนะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเกลี่ยไปด้านขวามือให้ดูกันแล้วนะคะสังเกตเลยว่าน่าจะมีความแบบเรียบเนียนมากขึ้นดูตรงใต้ตาได้เลยว่านี้จะมีการปกปิดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็รอยกะรอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยก็คือจะจางลงเนื้อสีเนี่ยจะเป็นโทนสีเหลืองซึ่งเข้ากับผิวปามากเลยนะคะสำหรับผิวขาวกลางนะผิวกลางอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เกลี่ยด้านซ้ายมือต่อซึ่งอันนี้คือลองกับฟองน้ำแล้วอะไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำยี่ห้อใดๆก็คือเกลี่ยแล้วไม่ค่อยไปนั่นเองมันคือทำให้เป็นคราบด้วยฉะนั้นแล้วก็เลยตระหนักว่าใช้กับนิ้วมือดีที่สุดเพราะแปรงก็ยังเอาไม่อยู่ยังไม่ค่อยไปอะแปลว่ารองพื้นเนื้อมูสอะไม่เหมาะสำหรับการเกลี่ยด้วยอุปกรณ์ใดๆยกเว้นนิ้วมือของเราที่สุดเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะวอร์มตัวผลิตภัณฑ์ให้มันอุ่นแล้วก็พอลงกับหน้ามันจะพอดีนะคะก็ลงไปทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะดูเลยสังเกตเลยว่ามันเป็นงานผิวงานผิวลงเหมือนไม่ได้ลงแต่ให้การปกปิดที่ดีมากนะคะจากแบบว่า before มา after คือรู้สึกว่าหน้ามีความแบบว่าเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็ดูผิวแบบว่านวลนวลใสใสสวยๆอ่ะใต้ตรงใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยรอยกะก็คือจางลงไปเยอะนะคะปกปิดได้ดีแต่ว่าก็ยังจะมีบ้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไรมากรอยสิวก็คือปกปิดไปได้แบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอาจจะยังพอเห็นบ้างนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวปาล์มอ่ะปาล์มเป็นคนไม่มายอะไรพวกนี้คือมันยังเห็นผิวแต่ว่ามันดูเป็นผิวแบบสุขภาพดีมากแล้วที่สำคัญคือมันแบบว่าไม่เหนอะหนะผิวเลยอะค่ะคือถ้าใครเป็นคนที่ผิวแห้งใช้ตัวนี้แล้วก็ลงแป้งฝุ่นแบบปัดด้วยแปรงเบาๆไปทั่วหน้าก็สามารถแบบแต่งหน้าแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยแต่ถ้าใครเป็นคนผิวมันก็สามารถใช้แป้งฝุ่นแป้งผสมรองพื้นแป้งอัดแข็งอะไรก็ต่อเนื่องได้เลยนะคะแต่ว่าปาล์มชอบผิวมากเพราะว่ามันจะเป็นความแป้งอะมันไม่รู้สึกถึงการเป็นรองพื้นใดๆเลยปาล์มจะเซตด้วยแป้งก็ละกันนะคะจะเซตด้วยแป้งสิวนาตัวนี้นะคะแต่ว่าจะเซตแบบเบาๆไม่ต้องเยอะมากนิดหน่อยพอนะคะเนี่ยเซตแบบนิดเดียวเบามากไม่เยอะมากก็ดูเป็นงานผิวมากดูงานแบบผ่องเพราะว่าแป้งตัวนี้มันผ่องอยู่แล้วไงแล้วพอแบบลงกับรองพื้นตัวนี้มันจะดูแบบธรรมชาตินวลๆใสๆแทบจะไม่ได้แทบจะเหมือนว่าไม่ได้ลงอะไรเลยดูเป็นงานผิวมากๆนะคะ
ดอนจะขอตัวไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีในท้ายคลิปนะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็ไปแต่งหน้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้นะคะเป็นลุคแบบว่าน่ารักสดใสนะคะช่วงนี้แบบชอบแต่งหน้าแบบโทนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าตัวรองพื้น ODBO Oil Free Powdering Mousse ตัวนี้บ้างนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะอย่างแรกเลยความรู้สึกนะคะมันใช้งานค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นเนื้อมูสแล้วมันต้องมีการแบบควักอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่เหมือนมันจะไม่สะดวกสบายเหมือนแบบรองพื้นหัวปาล์มหรือว่าเป็นคุชชั่นอะไรเงี้ยมันจะมีความสะดวกสบายมากกว่าเนี้ยมันจะต้องเป็นการควานขึ้นมานะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีการสกปรกเลอะเทอะได้นะคะแต่ว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็มีฝาแบบปิดรองให้เราอยู่นะคะก็คือสามารถพกไปแบบว่าต่างจังหวัดต่างประเทศได้แหละแต่มันอาจจะใช้งานได้ยากนิดหนึ่งนะคะอย่างที่สองเลยก็คือว่ารายที่เป็นคนที่ถนัดใช้แปรงหรือว่าใช้ฟองน้ำสำหรับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยหน้าคุณจะเป็นคราบทันทีนะคะเพราะว่ามันจะเกลี่ยไม่ค่อยไปค่ะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นมือของเรานั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่ต้องหาซื้อเลยนะคะคือเนื่องจากว่ามือของเราอะนะคะมันจะไปทำปฏิกิริยากับรองพื้นเนื้อมูสคือมันจะให้ความอุ่นขึ้นแล้วเวลาเกลี่ยค่ะมันจะง่ายขึ้นมันจะแบบกลืนมากขึ้นแต่พวกแปรงหรือว่าฟองน้ำมันจะไม่มีอุณหภูมิในตัวของมันเองอะนะคะเพราะว่าเกลี่ยเนี่ยมันก็จะทำให้เกลี่ยไม่ไปแล้วก็เป็นคราบนะคะแล้วก็อย่างที่สามนะคะที่รู้สึกก็คือว่ารองพื้นมีความเหลืองที่ดีสำหรับผิวปามนะคะเบอร์23ผิวกลางเนี่ยเหมาะสำหรับสีผิวปามคือเกลี่ยแล้วแทบจะกลืนเป็นรองพื้นเป็นแบบพื้นเดียวกับหน้าเลยไม่มีการเข้มไปหรือว่าเหลืองไปหรือกระโดดลอยเกินไปคืออยู่ในลักษณะที่พอดีกับหน้าปามมากๆเลยนะคะอย่างที่สี่ค่ะมีความเกลี่ยง่ายมากๆเมื่อใช้กับมือนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็สมูทค่ะมีการปกปิดที่ลักษณะคือน้อยจนถึงปานกลางนะคะปามไม่แน่ใจว่าสามารถบิวไปฟูลคัฟเวอร์ได้ไหมแต่สำหรับตัวปามไม่บิวขนาดนั้นนะคะถึงแม้ว่ารองพื้นมันจะมีความบางเบามากก็ตามเนื่องจากตัวนี้นะคะมันออยล์ฟรีเป็นออยล์ฟรีก็คือปราศจากน้ำมันนะคะแต่สำหรับตัวปาล์มเท่าที่ลองใช้นะคะระหว่างวันมันก็จะมีการขับน้ำมันแหละผิวเราอะนะคะมันก็จะมีการขับน้ำมันเพื่อให้ผิวมันเกิดการสมดุลมากขึ้นเพราะบางทีถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่แห้งหรือแมตต์เกินไปเนี่ยหน้าเรามันก็จะเกิดอาการเป็นขุยนะสำหรับตัวปาล์มเท่าที่ลองระหว่างวันตัวนี้ไม่เป็นคราบค่ะไม่ดรอปด้วยนะคะแต่ต้องดูด้วยนะว่าสภาพผิวของคุณเป็นยังไงนะคะและในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอย่างตัวบาร์มเนี่ยก็จะอยู่ในออฟฟิศซะเสียซะส่วนใหญ่จะออกมาข้างนอกบ้างเวลาที่พักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ลองเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อเยอะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบร้อนมากๆร้านมีแต่สังกะสีอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคราบนะคะแต่มีอาการมันคือมันทั้งหน้าเลยนะคะมันแบบชิลแบบทอดไข่ได้แต่พอซับหน้าออกแล้วเติมแป้งอีกนิดนึงก็คือรองพื้นยังอยู่ติดทนดีอยู่เหมือนเดิมนะคะมีการหลุดบ้างไหมสำหรับตัวปาล์มจะมีอาการหลุดช่วงจมูกนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะคะสำหรับจมูกข้างแก้มหน้าผากอะไรเงี้ยยังอยู่เป็นปกติดีนะคะกันน้ำกันเหงื่อไหมพี่ปาล์มว่ามันก็กันได้ประมาณหนึ่งนิดหนึ่งอาจไม่ได้เยอะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้บอกว่าเป็น water resistant เป็นแบบว่า waterproof อะไรนะคะคือเขาแค่บอกว่าตัวเองเป็น oil free นะคะแต่ตัวปาล์มมองแล้วรองพื้นเกือบทุกประเภทนะคะก็คือกันน้ำกันเหงื่อได้พอประมาณนะคะเดี๋ยวปามาสรุปให้ฟังกันนะคะสำหรับตัว ODBO Oil Free Foundation ตัวนี้นะคะใครที่ชอบงานผิวนะคะซื้อใครที่ชอบงานบางเบาปกปิดไม่ต้องเยอะมากซื้อใครที่เป็นคนผิวแห้งและต้องการรองพื้นที่มันจบเลยในหนึ่งเดียวก็คือตัวนี้สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันพอมันกลายเป็นแป้งแล้วคือมันจะแบบมันจะสมูทกับหน้ามากมันไม่มีการเหนียวเหนอะหนะบนใบหน้าส่วนตัวปาล์มใช้แล้วชอบข้อเสียอย่างเดียวที่ติเลยก็คือว่ามันค่อนข้างใช้ยาวนั่นเองคือมันต้องเป็นการคว้านขึ้นมานะคะก็มันก็มีแค่นี้แหละแล้วก็พอคว้านออกมาปาล์มรู้สึกว่า20กรัมที่เขาให้มามันมาในปริมาณที่ก็ถือว่าน้อยนะถ้าใช้ทุกวันอะปาล์มว่าหมดภายใน1เดือนเลยแหละเพราะว่า20กรัมแล้วคว้านออกมาค่อนข้างเยอะนะไม่ได้คว้านออกมาน้อยสังเกตเลยแปลว่าถ้าใช้ทุกวันก็คือหมดไวเหมือนกันนะ
เอาเป็นว่าก็มาสรุปให้ฟังกันคร่าวๆสำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวรองพื้นตัวนี้จริงๆออกมาเนิ่นนานยาวนานมากและจำได้ว่าเคยมีคนขอแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ซื้อมารีวิวไม่รู้ว่าเขายังจะรออยู่ไหมนะคะเพราะว่าเป็นปีแล้วที่เขาขอมานะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ฟังกันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยววันนี้ปามลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย